บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกๆคนนะนี่แหละชีวิตของเราในยามบั้นปลายจะได้มีผลงานไปโชว์กับอัลเลาะห์วันที่ดินกบหน้าเราไม่รู้ว่าผลงานของเราที่จะไปโชว์กับอัลเลาะห์ที่ทุ่งมาชัดมีเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ที่ทำมาที่เคยมีน่ะมันยังอยู่กับเราหรือเปล่ามันถูกถ่ายโอนไปหาคนอื่นแล้วหรือยังฉะนั้นวันนี้ทำไมเราต้องทำบุญไม่หยุดทำความดีไม่หยุดเพราะความดีของเราเนี่ยมันมีโอกาสถูกถ่ายไปหาคนอื่นถูกถ่ายตอนไหนอ่ะไอตอนที่คิดกับคนอื่นในแง่ไม่ดีมันไปแล้วอัลลอฮ์อุตส่าห์ละหมาดมาตั้ง5ปีประเดี๋ยวเดียยกให้นิดาไปแล้วนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าหยุดทำความดีไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราไปถึงที่ทุ่งมาชัรเราฟื้นคืนชีพรู้ไหมวันที่เราฟื้นคืนชีพเนี่ยลูกเราก็ไม่สนเรานะสามีเราก็ไม่สนเราต่างคนเวลาเป่าสังวันสุดท้ายเป่าสังครั้งสุดท้ายบูมนุษย์จะฟื้นคืนชีพแต่ก่อนจะฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฝนลงมาฝนลงมาน้ำฝนวันนั้นเนี่ยจะไหลไปถูกกระดูกก้นกบเวลาถูกกระดูกก้นกบของเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะงอกออกมาเป็นมนุษย์ความสูงเท่ากับนบีอาดัมไม่ใช่เปียกๆอย่างนี้ไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้เดินเตาะแตะไปอีกคนหนึ่งถือไม้เท้าไม่แล้วตื่นมาอย่างผู้แข็งแรงเพื่ออะไรล่ะเวลาเราได้ไปเจอความดีที่อัลลอฮ์ให้เราจะกินอย่างอร่อยแล้วเวลาเราจะไปเข้านรกเราก็ต้องเจ็บปวดไม่แบบสันเงาะสันแงะอย่างนี้อัลลอฮ์อย่างนี้แค่โดนไฟหน่อยเดียวก็ร่วงแล้วอัลลอฮ์จะให้ฟันของเราเท่ากับภูเขาอูฮุดแค่ฟันนะแล้วก็บานี่ใหญ่เท่ากับม้าวิ่ง3วันม้าเร็ววิ่ง3วันเพื่อที่จะมารองรับกับการอาสาบของไฟนรกไอ้อย่างนี้ถูกไฟนรกไม่ได้หรอกถ้าถูกไฟนรกหน่อยเดียววอดเลยอัลลอฮ์จะให้มันใหญ่เท่ากับม้าเร็ว3วันหนังของเราเนี่ยจะหนาเท่านั้นเพราะไฟนรกน่ะนึกถึงไก่ย่างถูกเผาจะลนอยู่เนี่ยจนกระทั่งหนังเนี่ยสุกเกรียมอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานกุลามานาดิยัตจูลูดุฮุมคราใดที่หนังของเขาหลุดเกรียมหมดเลยก็จะร่วงและความร้อนของมันจะไปถึงในกระดูกแล้วน้ำที่อยู่ในกระดูกเดือดความเจ็บปวดแบบนี้มันจะอยู่เรื่อยไปจนกว่าบาปจะหมดฉะนั้นอย่ายอมแพ้ที่จะทำความดีเฮ้ยกูกะละหมาดครบ5เวลานะรอมฎอนก็บวชนะนั่นน่ะใช่แต่ถูกถ่ายโอนไปให้ใครยังที่กลัวที่สุดเนี่ยผมก็กลัวว่าจะถูกถ่ายโอนไปให้คนนั้นเอ้าก็นบีเล่าให้ฟังอ่ะชาย2คนน่ะอีกคนนึงไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแต่ถูกคนนินทาไอ้คนนี้ก็ตกใจทำไมอ่ะเขามีผลบุญเยอะเหลือเกินแต่อีกคนหนึ่งทำความดีมันหายหมดเลยอัลลอฮ์ยกตัวอย่างนี่คนเนี้ยงงว่าตัวเองมีความดีไงทั้งตัวเองไม่ได้ทำมีคนว่าเขาแต่ไม่ได้มีคนเตือนเขาไอ้นี่นะเล่นไกลไอ้เนี่ยหนีตามผู้ชายไอ้เนี่ยได้กับคนต่างศาสนิกว่าเขาเสียหายแต่เวลาเจอเขานิดาไปไหนนิฟ้าสบายดีนะจ๊ะแต่รับหลังนี่ผัวเพิ่งทิ้งผัวเพิ่งทิ้งนี่เนี่ยพวกนี้แหละแล้วดูดิไอ้ที่ละหมาดไปแล้วฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่เรานะฉะนั้นความดีอย่าหยุดผมเองนะนะอูซบิลลาห์ผมไม่เคยหยุดเพราะผมไม่รู้ไอ้ความดีที่ผมทำเนี่ยเวลาร่อนแล้วมันจะเหลือกี่มาน้อย
ผมบรรยายไม่เคยหยุดบางครั้งพี่น้องรู้ไหมผมไปบรรยายภูเก็ตกลางคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ตีเครื่องบินมาเพื่อไปบรรยายฉะเชิงเทราบรรยายเสร็จไปสนามบินต่อขึ้นเครื่องบินกลับไปพูดอีกที่สงขลาเนี่ยชีวิตผมทุกเสาร์อาทิตย์เป็นแบบนี้หมดเลยถามว่าแย่ไหมเวลาเราทำสิ่งที่เรารักมันไม่แย่หรอกครับมันมีความสุขหลับอยู่บนบินเงี้ยแล้วบางวันผมนอนแค่3ชั่วโมงเองต่อ1วันเพราะผมคิดว่าวันหนึ่งวันที่ไม่มีใครเชิญผมแล้วมันก็จะเหมือนกับแมวเปอร์เซียแก่ๆอยู่ตัวหนึ่งนั่งหน้าหักๆใครไม่มีคนเชิญเพราะสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นดูโต๊ะครูแก่ๆดิไม่มีบรรยายเลยอ่ะไม่มีใครเชิญเลยอ่ะผมดูตารางงานเนี่ยผมไม่มีโต๊ะครูแก่เลยตายแล้วถ้าครูแก่แล้ววะกูตายก่อนดิมึงฉะนั้นวันนี้ความดีผมไปบรรยายเนี่ยเวลาไปบรรยายเนี่ยได้บุญหรือเปล่าไอตอนไปบรรยายน่ะได้บุญแต่เวลาได้ตังค์บุญน่าจะหมดเพราะมันมีการแลกเปลี่ยนแต่ขอดุอาอ์ต่อเราว่าโอ้อัลเลาะห์ขอให้ที่ทำเนี่ยได้บุญด้วยเถอะเพราะว่ามันจะไปบาลานซ์กับบาปของเราฉะนั้นวันนี้เรามีสิทธิ์เข้าสวรรค์เราต้องปฏิญาณเนี่ยฉันจะไม่เข้านรกมึงรู้ได้ยังไงไม่เข้านรกรู้ก็อัลเลาะห์จะยกโทษก็ฉัน60แล้วอ่านกุรอานฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟขับรถมาฟังกุรอานมาอ่านกุรอานอัลเลาะห์จะเอาลงนรกยังไงลองบอกผมสิอัลเลาะห์จะเอาลงยังไงเพราะอัลเลาะห์รักเมื่ออัลเลาะห์รักอ้าวนี่ลงนรกเป็นไปไม่ได้ impossible เป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อเนี่ยได้เข้าสวรรค์ทุกคนคนมาเรียนเรื่องของอัลลอฮ์นบีก็ไม่เคยเจอซอฮาบะห์ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็อยู่เมืองไทยเมืองบาปออกไปข้างนอกยกทรงไหลพะเยอหน่อยเกงในออกโชว์สะดือกันทุกคนแล้วถามจะให้โต๊ะครูอยู่ได้อัลลอฮ์ผมถ้าว่าผมนี่ถ้าขึ้นรถเมียขึ้นรถเมย์ไปบรรยายนะเมียเป็นร้อยอย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้นี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับนั้นมาเรียนหนังสือจงภูมิใจฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันจะไม่เข้านรกบอกเลยไม่เข้าแล้วจะเข้าไงมึงรู้ได้ไงรู้ก็รู้ความดีไงอัลลอฮ์บอกใครทำดีใครเตาบัตตัวไอ้อดีตจะเลวมาขนาดไหนจะชั่วขนาดไหนช่างมันวันนี้ฉันกลับตัวแล้วกลับตัวแล้วไม่ใช่ง่ายๆนะอัลลอฮ์เลือกนะมานั่งตรงเนี้ยมีอีกกี่คนที่มาไม่ได้ปวดหลังบ้างแล้วปวดเอวบ้างแล้วไม่มีรถบ้างแล้วลองแจกใครมาเรียนแจกคนละ 3,000 คานมันก็มา ฉะนั้นฮะชอบอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ฉะนั้นภูมิใจตัวเองนะว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์มันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีบอกฉันเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะใช่ที่นบีบอกแต่ไม่ใช่คนที่มาเรียนที่นี่ประกาศฉันไม่เข้าเอ้าเองถ้าล่อใจเข้าจะเข้าไงละหมาดก็ละหมาดบวชก็บวชอ่านกุรอานก็อ่านมานั่งหลังแข็งอยู่ตรงเนี้ยอัลลอฮ์จะให้เข้านรกอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าหรอกครับภูมิใจภูมิใจนะครับแล้วผมเองก็ดีใจผมไม่รู้โต๊ะครูมีเป็นร้อยแต่อัลลอฮ์เลือกผมให้มาตรงนี้ในวันนี้เดี๋ยวเสร็จนี้ผมก็มีบรรยายบ่ายโมงเสร็จจากบ่ายโมงคืนนี้มีสกัดหาวันละ4ไอ้ที่เล่าเนี่ยไม่ใช่ตะกับบทนะแต่ให้รู้ว่าผมกลัวว่าแก่แล้วไม่มีคนเชิญใบมาแน่นใบมาจะอยู่ถึงใบมา150นะอายุไม่เอานบีนัว950ละอบายยังไม่เอาเหรอไม่เอาอบายจะตายไปทำไมลองบอกผมสิอบายจะตายไปทำอะไรจะตายไปทำไมไปอยู่ในกุโบก็ไม่ได้เจอกับผมมาดิฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้เราได้เป็นคนดีก่อนตายเขาเรียกภาษาอาหรับว่าฮุสนุนคอติมะบั้นปลายได้เข้าสวรรค์นะครับอ้าว
เรามาดูอายะห์กุรอานเพราะว่าที่ผมเอามาวันนี้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องถือศีลอดพี่น้องอาจจะฟังมาเยอะแล้วแต่ลองมาฟังตอกย้ำอีกเพราะว่าเรามีพ่อแม่ทุกคนแล้วพ่อแม่เราก็ตายแล้วและเราเคยทำอะไรเพื่อพ่อแม่เรายังถ้าเรายังไม่เคยได้แต่รักแต่ไม่เคยทำอะไรเพื่อพ่อแม่เลยวันเราตายลูกเราก็จะทำกับเราแบบนี้แหละและจะหนักกว่า10เท่านะครับมาเลี้ยงดูมาจนกระทั่งให้การศึกษากับเราให้เราเป็นคนดีแต่มะตาย1ปียังไม่เคยไปกุโบเลยทำไมไม่ไปเยี่ยมมะรออยู่ที่กุโบทำไมไม่ไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ตรงนั้นไปดูอายะห์กุรอานก่อนอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอายูฮัลลซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกคนผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายดูนะขนาดคนต่างศาสนิกเวลาอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอัลลอฮ์ยังใช้โอ้เลยแต่พวกเราไอ้เติมไอ้ไม่พอหาตามหลังนะครับอัลลอฮ์บอกไงยาอัลลซีนาอามานูโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดถูกกำหนดมาแก่พวกเจ้าแล้วนะกามากูติบะอะลัลซีนามิงกับลิกุมซึ่งการถือศีลอดในสมัยก่อนมีไหมในสมัยก่อนมีแต่สมัยก่อนพวกยิวพวกนาซอรอเวลาอัลลอฮ์ประทานเรื่องบวชมาเผอิญไปตรงกับหน้าร้อนไอ้พวกนี้ไม่บวชแล้วก็บอกว่าไงเดี๋ยวเราไปบวชหน้าหนาวพวกนี้ฉลาดก็นี่แหละพวกยิวพวกนาซอรออัลลอฮ์มีคำสั่งเรื่องบวชเป็นเดือนๆแต่ถ้าวันใดตรงกับหน้าร้อนพวกนี้บวชไหมไม่ขอขยับอัลลอฮ์กำหนดมาสมมุติ30วันไอ้นี่ขอเหลือ1วันแต่ของเราอุมมะห์นบีแปลกไม่ขอลดแต่ชอบทำเพิ่มเห็นไหมแตกต่างกันเขาบอกว่าเนี่ยของนบีเวลาไปเยี่ยมกุโบให้สลามนะแล้วก็เวลานั้นก็ยืนขอดูอานะนบีทำแค่นี้พวกเราขอเพิ่มไปนั่งงาเตะที่กุโบแต่ของยิวเขาลดแต่ของเราเพิ่มจนกระทั่งนบีต้องออกหะดีษมานะอะไรนะกุลูบิดะดอลาละทุกการอุตริกรรมการเพิ่มการเติมในศาสนาหลงผิดนบีบอกไงมันอะดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินฮูฟะฮูวะรัดดุนใครก็ตามไปประดิษฐ์ประดอยเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาศาสนาไม่มีแบบจากนบีไม่มีแบบจากซอฮาบะห์ฟะฮูวะรัดดุนนี่ฉะนั้นเราแปลกยิวเขาขอลดนาซอรอขอลดแต่ของเราขอเพิ่มนบีจึงจัดหะดีษให้อันนึงกลัวว่าพวกเราจะคิดเพิ่มเติมแค่นบีทำนะเท่าไรแล้วไปเลือกทำสิไอ้ที่นบีทำรอมฎอนถามว่า10วันสุดท้ายให้ไปเอียติกาฟที่สุเราเอาไหมไม่เอาแต่อยากจะทำอะไรละเพิ่มเติมนี่แหละฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องเอาตัวเราให้บริสุทธิ์แต่งหูแข็งหน่อยหูแข็งหน่อยเวลาเขาเอ้ยแม่คณะใหม่กูคณะใหม่มีอะไรไหมฉะนั้นจำไว้นะครับอย่าไปต่อล้อต่อเถียงไม่ชนะหรอกแต่เราจะเดินหน้าสอนซุนนะซุนนะจะเบ่งบานทั่วประเทศไทยจำให้ดีนะครับตอนนี้ซุนนะมีทั่วทุกหัวระแหงแต่จะน้อยหรือมากแต่มีหมดแล้วโต๊ะครูเขาทุ่มเทแล้วเขาพูดความจริงเขาพูดว่านบีบอกจะไม่ดีเถอะครับคนที่ได้ฟังสายซุนนะห์จริงๆนะเปลี่ยนแปลงทุกคนแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะยังไม่ฟังก็ด่าอย่างเดียวเพราะเขายังไม่ลองเขามานั่งเรียนดิเขาจะรู้ว่าเออนบีทำแบบนี้นะนบีไปถึงกุโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมิมมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนี่
ต้นแรกที่นบีถึงกุโบเอ้าถ้าอยากจะไปถึงกุโบมะเดินเข้าไปเวลาเดินเข้าไปขอดุอาอัลลอฮุมมะฟิลลิอะห์ลิลกุบูร1เที่ยวนึกถึงมะอัลลอฮุมมะฟิลลิอะห์ลิลกุบูรอัลลอฮ์ยกโทษให้ป๋าอัลลอฮุมมะฟิลลิอะห์ลิลกุบูรอัลลอฮ์ยกโทษให้จิเตฉันด้วยอัลลอฮุมมะฟิลลิอะห์ลิลกุบูรอัลลอฮ์ยกโทษชาวกุโบทั้งหมดเลยกลับบ้านเห็นมั้ยนบีทําแค่เนี้ยแต่มีอีกกี่คนไปเติมเวลาเราบอกนบีไม่ทำไหนๆนบีห้ามอัลลอฮ์แล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรือรู้เรื่องไหมไม่รู้ใครนะนี่อัลลอฮ์ทำไมมันสวยกับเก่าอัลลอฮ์เวลาได้ยินเสียงนี่กัมมารียาแน่เลยลูกๆสบายกันดีนะครับฉะนั้นวันนี้ศาสนามาเนี่ยเอาให้ตรงไม่ต้องเติมถ้าเติมเนี่ยมันพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับใส่เปรี้ยวหวานมันเค็มนั้นวันนี้ยิวก็ดีนอซอรอก็ดีอัลลอฮ์ลงอะไรมามันจะขอลดแล้วลูกเล่นของพวกนี้แปลกอัลลอฮ์บอกอย่าจับปลาวันศุกร์มันขุดบ่อวันเสาร์เปิดปากบ่อไอ้ขุดบ่อวันศุกร์แล้วก็เปิดปลาให้ปลาเข้าบ่อมันแล้วก็ปิดไว้แต่ไม่จับล็อกปลาไว้เดี๋ยวไปจับวันอาทิตย์นี่ยิวเขาทำแบบนี้แล้วก็ยิวยังมีอีกอย่างหนึ่งเวลาอัลลอฮ์ลงวะฮีมาให้เชือดวัวมันถามนบีมูซาวัวสีอะไรอ่ะตัวผู้ตัวเมียตัวขนาดไหนอ่ะดูเวลาเขาบอกให้เชือดวัวก็เชือดไอ้นี่ถามเกือบจะเชือดวัวไม่ได้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้อ่านกันใช่ไหมซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่มันมีเรื่องราวก็ชายคนหนึ่งหลานเนี่ยฆ่านะยังอับัยเนี่ยหลานอบัยไม่มีลูกเป็นหลานมีหลานห่างๆฆ่าอบัยแล้วทำเสียใจใครฆ่านะฉันใครฆ่านะฉันไปบอกหมดเลยไปหานบีมูซาให้นบีมูซาจำฆาตกรจับฆาตกรมาจะจับมายังไงอ่ะมันยังมีกล้องวงจรปิดนี่แล้วอัลลอฮ์ทำไงรู้ไหมอัลลอฮ์ก็ช่วยนบีมูซาตามจับโจรใครจะไปรู้เพราะไอ้หลานเนี่ยไม่คิดถึงหรอกร้องเราไปว่านบีมูซาอีกเนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ลงวะฮีมูซาให้เชือดวัวแล้วเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของวัวเนี่ยเอาลิ้นมันน่ะมาตีที่คนตายแล้วเดี๋ยวคนตายจะฟื้นมาบอกว่าใครคือคนฆ่าแล้วหลังจากนั้นก็ตายต่อก็สรุปเวลาเชือดวัวแล้วก็เอาลิ้นไปตีที่คนตายคนตายฟื้นขึ้นมาบอกว่าคนที่ฆ่าฉันหลานฉันนั่นแหละเรียกว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์เรื่องการฆ่าวัวเพื่อเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของวัวมาตีที่คนตายแล้วจะฟื้นเพื่อบอกใครคือฆาตกรตัวจริงที่เราอ่านนี่เวลาเราอ่านบะเกาะเราะห์เราก็ต้องรู้ด้วยนะมันมีที่ไปที่มายังไงแล้วเรื่องนี้เกิดกับพวกยะฮูดีมันตัวแสบเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละเวลาบอกว่าห้ามไขมันสัตว์ดูยิวนะอัลลอฮ์ห้ามไขมันสัตว์โอ้ไขมันใช่ไหมไม่ได้มันทำไงเพื่อจะเอาไขมันเนี่ยไปละลายให้เป็นน้ำมันเวลาละลายเป็นน้ำมันมันเอาไปขายแล้วเวลาเขาบอกว่านี่ขายได้ไหมนี่ไม่ไหนไหนไขมันไหนไขมันนี่น้ำมันเห็นว่าเราก็เหมือนกันจำไว้อย่าหลงกลใครเฮ้ยดีทำได้เวลาถามนบีทำเปล่านบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้แม้ตั้งตนเป็นนบีหวังซะแล้วฉะนั้นวันนี้จำให้ดีนะครับเดินตามนบียิ่งเราเรียนกุรอานเนี่ยเราจะรู้คำแปลเราไม่ใช่รอมฎอนอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายของอัลลอฮ์ไอการอ่านได้บุญนี่เขาเรียกผลพวงเป้าหมายจริงๆเอากุรอานมาดำเนินชีวิตไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงในกุรอานมีอะไรบอกแล้วเราจะรู้ไงตายไปแบบไม่รู้อะไรเลยอ่านอย่างเดียวตาชีวิตเอาซูบิโอ้ยนู่นไปกอรีกันนู่นแล้วก็มีกอรีผู้หญิงด้วยนั่นน่ะโดนทั้งหมดอ่ะฉันอยู่มัซฮับชาฟีอีจัดงานเมาลิดแล้วอิหม่ามชาฟีอีบอกผู้หญิงขึ้นไปตะแบงอยู่บนเวทีได้เหรอขนาดผู้หญิงละหมาดที่บ้านถ้ามีชายอื่นอ่านฟาติฮายังต้องเสียงเบาและนี่ให้ผู้หญิงไปช
ชนะเลิศใบมาเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้เนี่ยแล้วทำแบบเนี้ยทำไมจะทำได้แล้วไหนบอกอยู่มัซฮับชาฟิอีขนาดมัซฮับชาฟิอีผู้หญิงละหมาดต้องอ่านค่อยๆแต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวอย่างอบายเนี่ยยืนละหมาดมักริบอบายอ่านบิสมิลลาฮิรละหมาดมักริบได้ไหมได้ถ้าอยู่คนเดียวอยู่กับลูกกับเมียกับผัวได้แต่ถ้ามีชายหนุ่มเข้ามาอย่างเช่นสุภาพบุรุษอย่างยูซุฟมาเที่ยวอบายมาก็จะโชว์เสียงเลยอูซูบิลลาบาบเห็นมานั่นเห็นไหมนี่คนไปตะโกนอยู่บนเวทีแล้วนี่สารบัญใหญ่ๆทั้งนั้นโดนทั้งแก๊งโดนทั้งแก๊งเพราะอะไรเอาประเพณีนำหน้าหลักการเอาประเพณีนำหน้าหลักการมันมีฮะดีษต้นไหนพวกเราก็รู้ไม่ใช่คณะใหม่คณะเก่าหรอกผู้หญิงไปออกเสียงโอ้โหเสียงแหลมเสียงสูงไม่ได้นั่นให้เรารู้นะครับเรียนศาสนาในกุรอานเนี่ยยิ่งบ้านไหนมีคำกุรอานแปลไทยนะต้องมีทุกบ้านนะต้องมีทุกบ้านของขวัญพิเศษเลยไอ้จี้มีน่ะดีแต่สู้กุรอานแปลไทยไม่ได้หรอกครับมีจี้อาจารย์กุรอานจะแปลไงคุณรู้ไหมกุรอานแปลไทยนี่มันทำให้หัวใจเราสงบไอ้จี้อัลละห้าหมื่นน่ะบางทีเนี่ยมันมีโทษอีกลูกแย่งกันมาฉันเอานะไอ้นี่ก็บอกฉันเอานะเป็นยังไงสุดท้ายแม่เครียดลูกทะเลาะกันจะเอาจี้กูไม่ให้ใครอะรอกูตายแหละอ้าวยิงหนักเลยทะเลาะเลยชาอุมาพูดอย่างนี้อย่างนี้แปลทั้งวันนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ต้นตอของยิวก่อนพวกยาฮูดีนัสรอนีเวลาอัลลอฮ์ลงอะไรมาพวกนี้จะแก้ไขและให้เบากับตัวเองให้เบากับตัวเองแต่ของเราเรื่องไหนหนักหนักเรื่องไหนเบาเบาดูสิถือศีลอดของเราแต่ละปีแต่ละปีจะหน้าหนาวก็ดีจะหน้าร้อนก็ดีเราบวชหมดเพราะเราไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอีกอันหนึ่งเราต้องไม่เพิ่มนะครับอย่าเติมอย่าเติมช่างเจนผมยกตัวอย่างง่ายๆเพราะพวกเราต้องเจอไปกูโบเนี่ยไปให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมุลมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมแค่นี้เองแล้วทำไมล่ะเราจะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ก็เอาโทรศัพท์ไปอันนึงเปิดเลยนี่อัดเสียงผมไว้แล้วก็ว่าตามแล้วก็เดินไปกูโบยกมือขอดุอานี่ยกมือด้วยนะนบีไปเยี่ยมกูโบนบีอ่านดุอายกมือนะครับซอฮีฮ์มุสลิมพี่น้องเลือกเอาจะยกแบบไหนยกแบบนี้หรือยกแบบนี้ก็ได้แต่อย่างเงี้ยไม่มีอามินผู้หญิงชอบยกมือแบบนี้อย่างเงี้ยไม่มีนะครับเวลาเรารู้เรื่องอยู่เราไปดูอีกที่อัลลอฮ์กำหนดการถือศีลอดให้กับพวกเราเนี่ยอายามัมมะดูดัดมีกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วแน่นอนก็คือ29กับ30มุสลิมจะบวชได้แค่29วัน29วันในกรณีเห็นเดือนถ้าไม่เห็นเดือนบวชไปอีก1วันเป็น30นี่นบีว่าฟะมังกานะมินกุมมารีดอนเอาละอันนี้ผ่อนผันละใครก็ตามที่ป่วยป่วยจะป่วยแบบเรื้อรังหรือจะป่วยแบบวันสองมึนวยมึนมึนมึนป่วยแบบต้องกินยาพาราเฉยๆเอาอาลาซาฟาเรนหรือเดินทางรอมฎอนต้องไปเยี่ยมลูกที่นาราธิวาสจะนั่งเครื่องบินจะนั่งรถไม่ต้องบวชได้ไหมได้นี่นี่นี่นะครับไม่ต้องบวชได้และไม่บาปอาจารย์นั่งรถสบายแอร์ไม่ได้เกี่ยวสบายกับไม่สบายนี่อัลลอฮ์บอกถ้าจะไม่บวชก็ไม่บาปเพราะเราเดินทางฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรให้เราไปบวชวันหลังวะอัลลซีนายูตีกูนะฮูฟิดยาตุนตออามูมิสกีนส่วนคนแก่ชราเอาใคร70บ้างมีไหมไม่ถึงเลยหรอเอา80ใคร80โอ้โห
80ล่ะยังก็43นะครับเวลาอัลลอฮ์บอกไงวะลัลลซีนยูตีกูนะฮูฟิดยาตุนตออามุมิสกินคนที่แก่แล้วบวชไม่ไหวอาจารย์70แล้ว80แล้วคน70 80ศาสนาเรียกคนแก่นะไอเรื่องส่วนตัวบางคนแข็งแรงอันนี้ไม่เกี่ยวเขาไม่นับแต่โดยปกติ70แล้วนี่เริ่มไม่ไหวแล้วไอ้ลมเวียนจะมาแล้วส่วนบางคนอัลเลาะห์ให้แข็งแรงกว่าว่ากันอีกคนเขาไม่เอาตรงนั้นบวชไม่ไหวไม่ต้องไปบวชชายคนพวกนี้อย่างนิเรียยังต้องบวชอยู่นิเรียมีโรคไหมมีโรคก็ดูโรคอะไรล่ะโรคต้องกินยา3มื้ออะอย่างงี้โรคอะไรล้างไตอย่างเงี้ยโรคมะเร็งอย่างเงี้ยโรคที่มันแรงๆอย่างเงี้ยไม่ต้องบวชให้ทําอะไรจ่ายฟิดเดียจ่ายฟิดเดียให้กับใครต่ออามูมิสกีนเป็นอาหารให้คนจนวันละต่ำสุด7ขีดก็ดูถ้าฐานะลำบากก็7ขีดถ้าพอจะมีหน่อยก็โลหนึ่งถ้ามีเยอะหน่อยก็โลครึ่งมันเป็นทัศนะของอุลามะมันเป็นการคำนวณแต่อย่าให้ต่ำกว่า7ขีดก็แล้วกันวันละ7ขีดเป็นข้าวสารนะครับนั่นเราก็ดูเฮ้ยเราไม่บวชนี่จะได้ไหมนะครับถ้าอายุขนาดนี้ไม่บวชได้มันย้อนกลับไปหาป่าเราแหละไปหามะเราแหละใครที่มีพ่อแม่แก่แล้วแล้วก็พ่อแม่ตายไปแล้วไปเช็คซีมะเป็นยังไงไปเช็คซีมะเป็นยังไงนบีให้สูตรไว้อิสลามบอกไงถ้าพ่อแม่เราตายไปแล้วและเรารู้ในใจว่ามะเราไม่ได้บวชสมัยก่อนนี่คนบวชมีน้อยขาดบวชเพราะต้องทำงานหนักต้องทำงานหาเลี้ยงลูกบางคนลูก7คนมะผม10คนอัลลอฮ์ออกเกี่ยวข้าวผถุงไม่แห้งอะแต่ขอโทษนะอันนี้บอกชมแม่เปล่ามะผมบวชไม่เคยขาดเกี่ยวข้าววันละ2งานแต่ลูกสู้ไม่ได้ผมเองก็สู้ไม่ได้ผมตายเห็นเขาเขาบวชได้ไงไม่รู้ใจแกร่งเกี่ยวข้าววันละ2งานแล้วบวช ด้วยนะอูซุบิลลาห์นะที่เล่าอาจารย์เอาแม่มาราคาปารอกแต่บอกให้รู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจจนแล้วบวชไม่ได้ก็นี่แหละที่บ้านเมืองเราต้องมีอิหม่ามแต่ที่ถ้ามีอิหม่ามแบบเฮงซวยไปดูนบีทำไงมีคนหนึ่งเผลอไปนอนกับภรรยาตอนขณะรอมฎอนถือศีลอดด้วยมาเจอนบีพังแล้วหายนะแล้วนบีก็งงเกิดอะไรขึ้นฉันไปนอนกับภรรยาตอนกลางวันรอมฎอนอ้าวนบีก็ถามสองคนนี้ว่าปล่อยทาสไหวไหมไม่ไหวเอาปล่อยบวช2เดือนติดต่อไหวไหมไม่ไหวมันไหวเรื่องเดียวมันไหวเรื่องเดียวใช่ไหมไอ้ชาเอ้ยจำหน้าได้นะขนาดปิดหน้าเนี่ยเพราะแววตามันชินเวลาให้บวช2เดือนติดต่อไหวไหมไม่ไหวเอาเลี้ยงอาหารคน60คนไหวไหมไม่ไหวดูชายคนนี้ไหวเรื่องเดียวนบีทำไงนี่ดูตัวอย่างนบีไปเอาอินทผาลัมในบ้านตัวเองมาให้คนคนนี้แล้วก็บอกว่าเอาอินทผาลัมนี่มาออกแทนไงเองเอาอินทผาลัมเนี่ยไปให้คนจนนบีออกแทนคนจนคนเนี้ยให้ไปให้ไอ้ชายคนนี้บอกไงนบีตำบลนี้ฉันจนสุดท้ายนบียิ้มเอาไปเลี้ยงครอบครัวตัวเองทำความผิดยังได้อินทผลัมอีกฉะนั้นคนเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องไปหาคนจนให้เจอในตำบลต้องมีเบอร์คนจนไม่ใช่มีเบอร์แต่ใครก็ไม่รู้เวลาถามอิหม่ามคนจนในตำบลมีกี่คนไม่รู้พี่น้องมีลูกหลานอย่าให้เป็นอิหม่ามแบบนี้นะเป็นอิหม่ามอะไรไม่รู้ว่าคนจนในมุกเก็มตัวเองมีกี่คนอิหม่ามนี่วาญิบต้องรู้เลยว่าคนจนในตำบลมีกี่คน
เวลาคนคนหนึ่งเป็นคนจนเขาบวชไม่ได้แก่ด้วยอิหม่ามมีรถเก๋งมีตังอยู่ในธนาคารอิหม่ามต้องเรียนแบบนบีเองขาดบวชไม่ได้ใช่ไหมแก่แล้วใช่ไหมฟาติมาเอ้ยแก่แล้วอิหม่ามเอ้ย80แล้วแล้วก็เองต้องจ่ายฟิดยะไม่มีอ้าวเดี๋ยวเราซื้อข้าวสารออกฟิดยะแทนเองนี่อิหม่ามไม่ใช่อิหม่ามรอแต่ละหมาดคนตายแจกเท่าไร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 ค่ารถเท่าไรเท่าไรเท่าไรเชิญกี่คนบ้านอีกคนตายเนี่ยขับซาเล้งเองแล้วมันจะเอาตังค์ที่ไหนมาจะเอาตังค์ที่ไหนมาบ้านขับซาเล้งแม่ป่วยมาตั้งกี่ปีแล้วดูแลแม่ก็แย่เวลาแม่ตายอิหม่ามกลับมาถามว่าจะแจกคนละเท่าไรเอากี่คนนี่อิหม่ามเฮงอะไรผมไม่ได้พูดนะอาบายฉะนั้นให้เรารู้เลยเป็นอิหม่ามต้องดูแลคนในหมู่เกมถ้าดูไม่ได้ลาออกทำไมนบีบอกเลยวันอิหม่ามรอเอ็นอิหม่ามมีหน้าที่รับผิดชอบวะมัสอูลุนอันรออียะติอัลลอฮ์จะสอบอิหม่ามถึงลูกยะมาออของเขาว่าอยู่แบบไหนดูแลเขาหรือเปล่าไม่ใช่วันออกกินน้ำชาโดนหนักอิหม่ามพวกนี้นั้นวันนี้จำให้ดีนะครับถ้าคนจนเอาอย่างอบัยมีตังค์หัดยามีตังค์นี่มีตังค์ทั้งหมดเลยเวลาได้เห็นคนจนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้นะบ้านไหนจนนะและเขาแก่นะให้ลูกขับรถไปบ้านเขาไปดูโต๊ะเนี่ยโต๊ะบวชอะไม่ได้แล้วโต๊ะจ่ายฟิดยะหรือเปล่าเจ้าที่ไหนไอ้แค่กินมันก็หนักอยู่แล้วแค่กินมันก็หนักอยู่แล้วไม่มีออกเอาโต๊ะไม่ต้องห่วงนะของโต๊ะ30วันเดี๋ยวผมซื้อข้าวจ่ายฟิดยะแทนโต๊ะเองไปเอาสูตรนี้มาจากไหนจากใครจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนี่ต้องเป็นอย่างนี้ยิ่งเราเป็นคนรวยนะพี่น้องเราต้องสอดส่องรอโต๊ะอิหม่ามไม่ไหวหรอกอิหม่ามที่ดีมีไหมมีแต่อิหม่ามไม่เอาดีก็มีเราเนี่ยยิ่งเราเป็นคนรวยนะสอดส่องเลยสอดส่องคนจนแล้วเวลาเราสอดส่องคนจนเมื่อไรอัลลอฮ์จะสอดส่องเราอัลลอฮ์จะสอดส่องเราเราจะมีตังค์ใช้เราจะมีลูกหลานที่ดีถ้าเราไม่รวยเราจนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เรามีลูกหลานที่ดีดูแลเราแทนการมีทรัพย์สมบัติเราไม่จำเป็นต้องรวยถ้าลูกรวยล่ะไอ้ถ้าหลานรวยล่ะอ้าวสบายแล้วมันก็ดูแลเรามันจะดูแลยังไงเป็นคนดีสิครับเป็นโต๊ะที่ดีเราเชื่อในอัลลอฮ์เราได้เวลาละหมาดได้เวลาเราอ่านกุรอานผมเชื่อเลยไอ้ในหลานมันไม่ทิ้งเราหรอกเพราะอัลลอฮ์จะดลใจให้มันมาดูแลเราให้มันมาดูแลเราแต่คราวนี้เราคิดแบบมนุษย์อัลลอฮ์กูแก่ไปใครจะดูแลอย่าถามแบบนี้ต้องแก่ไปเนี่ยเราจะทำความดีขนาดไหนถ้าเราเป็นคนดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งคนดีมาดูแลอัลลอฮ์จะส่งคนมาดูแลแต่ถ้าเราไม่ใช่คนดีจนรวยก็แย่เหมือนกันแหละจนรวยก็แย่ลูกมันก็ผ่านหมดแหละนะครับนั้นวันนี้ให้รู้นะถ้าเรามีป๋ามีมะเราลองเช็คซิป่ามะเราขาดบวชหรือเปล่าถ้าขาดบวชปั๊บไปจ่ายอย่างที่นี่ถามว่าแล้วก็คนจนๆล่ะเอาก็เราสิอย่าไปรออิหม่ามถ้าเรารู้อิหม่ามวันๆออกกินน้ำชาอย่างเดียวเรารวยใช่ไหมเราไปบ้านเขาเลยแล้วก็คิดดูปี 1,200 เอาวันละโลข้าวหอมมะลิถังละ600 2ถัง 1,200 ปี 1,200 ให้ตัง 1,200ซื้อข้าวเอาไว้จ่ายฟิดยะนะให้เขาจ่ายเอาไปจ่ายฟิดยะซื้อข้าวไปให้เขาทำแบบนบีเลยเอาอินทผลัมมาให้คนทำความผิดและไอ้คนทำความผิดเอาไปจ่ายคนจนแต่มันไม่ได้จ่ายมันบอกมันจนกับเพื่อนฉะนั้นนี่เราไปเลยและเราจะรู้ว่ามีความสุขผมไม่รู้นะผมเองเนี่ยแค่ผมเอาเงินจากชาวบ้านมาไปให้คนจนผมยังภูมิใจเลยทั้งที่ไม่ใช่เงินผมเลยคนนู้นบริจาคมาคนนี้บริจาคมาแล้วผมนี่เป็นคนดูแลแค่เอาตังค์ไปให้คนจนคนจนเนี่ยบางครั้งผมยัง
นั่งกึมมันมีความสุขแล้วลองทําดูบ้านไหนจนเราซื้อข้าวสารไปให้เดือนนี้เอาให้ข้าวสารถังนึงเว้ย600บาทอีกเดือนนึงเอ้ยให้น้ำมันบัว2ขวดเว้ยขับรถผ่านบ้านคนจนเนี่ยมองอย่างนี้มองเอาผ่านมาเอ้ยน้ำปลาขวดนึงเว้ยเอาเชิญอัจยากรรมเลยเดือนไหนก็ได้นี่พูดถึงคนจนให้เดือนไหนก็ได้นะครับนั่นก็นี่แหละเราก็ไปดูก่อนจะไปดูคนอื่นดูมะสิมะขาดบวชเปล่ามี2อันธรรมะขาดบวช1บวชแทนนบีบอกก็มันมาตาวะอะไลฮิซียามุนซอมาอันฮูวะลียูฮูคนที่ตายไปแล้วแล้วขาดบวชลูกบวชแทนได้เฉพาะบวชนะละหมาดแทนได้ไหมไม่ได้ฮัจญ์ทำแทนได้ไหมฮัจญ์ฮัจญ์ได้แต่มีอันเดียวที่ไม่ได้คือละหมาดละหมาดอย่างเดียวแทนกันไม่ได้ตัวใครตัวมันละมึงฮะเอาข้าวสารออกแทนได้ไหมไม่ละหมาดไม่ได้มีอิบาดะห์เดียวที่ทำแทนกันไม่ได้ในอิสลามเนี่ยนั่นหนักใหญ่เลยนั่นหนักใหญ่เลยหลอกอัลเลาะห์ไม่รู้จะหลอกไงข้าวสาร1กระสอบคำนวณคูณหารภาษาไทยเขาว่าไงรู้ไหมลากข้าวสารเนี่ยมึงให้กูกูให้มึงมึงให้กูกูให้มึงกูให้มึงเสร็จแล้วเนี่ยครับไอ้ผลบุญที่ข้าพเจ้าลากข้าวสารอันนี้ขอยกให้กับคนตายคนนี้เรื่องละหมาดดูดูข้าวอยู่เงี้ยฮะไปดูในเฟซดิเห็นไหมนบีบอกให้จ่ายไม่ใช่เอามาลากนบีบอกเอาอย่างมะเราตายขาดบวชกี่วัน10ปี10ปีก็ไปคำนวณดีข้าวเอาไปจ่ายไม่ใช่เอามาลากเอาอาจารย์ฉันมีตังค์มาเยอะก็จ่ายไปทีละปีละปีนี่มีบางคนแจ้งผมมานี่อาจารย์มะฉันเอาไปเลย20ปีไหนมะขนาดนั้นเลยนะน่าจะขนาดนั้นแหละนะครับพ่อเขาบอกรุ่นก่อนๆไม่ได้บวชนี่ลูกที่จะทำฉะนั้นมี2อัน1บวชแทน2จ่ายฟิดียะห์แทนเราไปนึกถึงมะเราจะเป็นลูกที่ซอแล้วอย่ารอแก่กว่านี้ตอนนี้ยังพอทำได้ทำและหาที่ทำอาจารย์จะเอาข้าวไปให้ใครโทรมาหาซุปได้เลยเดี๋ยวซุปจัดให้ผมมีนักเรียนคนจนทั้งนั้นเลยแล้วคนจนอยู่ในมือเยอะปีที่แล้วรอมฎอนมีคนให้ข้าวสารผมไปแจก30ตันคิดดูเท่าไหร่เป็นเงินล้านกว่าน่ะเพื่อซื้อข้าวสารแจกคนจนในรอมฎอน30ตันไม่ใช่3ตันนะ30ตันข้าวสารมันจะกองขนาดไหนนี่สิตันละพันโลตันละพันโล30ตันกี่พันโอ้30,000โลลองคิดดูดิถุงละ5โลอ่ะ100ถุงเท่าไหร่แล้วแล้วนี่มันตั้งกี่ร้อยถุงอ่ะนี่คนที่ขาดบวชของมะเขาบ้างเขาบ้างในรอมฎอนที่แล้วอ่ะแจกไป30ตันนั้นวันนี้เรามาดูถ้าอรุณนี้จะไปบวชแทนมะไม่ไหวอ่ะตัวเองยังไปไม่รอดเลยนะไม่ต้องบวชแทนจ่ายข้าวแทนนะครับนี่อัลลอฮ์ให้โอกาสฟะมันตะตะวะอะคอยรอนฟะวะคอยรุลละวะอันตะซูมูคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมุนกรณีที่เราแก่แล้วศาสนาน่ะผ่อนผันแต่ถ้าเรากัดฟันตะแบงเฮ้ยไม่เอาเว้ยกูจะบวชยันวันตายแหละแก่เป็นแก่เดี๋ยวไม่ไหวค่อยเลิกอัลลอฮ์ว่าไงใครถ้าทำอย่างเงี้ยดีแต่แบงไงสุดฤทธิ์อ่ะจนกระทั่งไม่ไหวมะแก่แล้วไม่ต้องบวชเออกูรู้ศาสนานะยกเว้นผ่อนผันแต่กูจะบวชเอาอย่างนั้นนะเพราะว่าอยู่ก็ไม่ได้กินอะไรเนี่ยรุ่นนี้จะกินอะไรอมๆกับกืนใช่ไหมอ่ะอย่างนี้นี่ยังเคี้ยวอยู่นี่รุ่นนี้รุ่นอมๆแล้วเอาให้กินเนื้อทอดไหวไหมล่ะก็ได้อมนั่นแหละรู้ผมรู้อมเสียดายเพราะกลับไปบ้านไม่ได้เคี้ยวฮะเรืออ๋อไม่รุ่นนี้ได้แย่เล่นนะครับแม่รุ่นนี้เคี้ยวเข้าไปนะตอนนี้เคี้ยวเข้าไปเพราะยังเคี้ยวไหว
อ้อยสักท่อนไหมฮะฮะให้รู้ไว้เลยนะมีเรื่องหนึ่งที่นบีเนี่ยให้โอกาสกับผู้หญิงละหมาดที่ห้องก็ประเสริฐละหมาดที่ห้องก็ประเสริฐอาจารย์ไปถึงมักกะแล้วถึงมักกะนั่นแหละนบีบอกว่าละหมาดผู้หญิงที่ห้องน่ะประเสริฐเอ้าแล้วก็คนที่ไปละหมาดมัสยิดฮารอม 100,000 ความดีไอ้นี่ก็ไม่น้อยกว่าแสนหรอกเพราะนบีบอกผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ได้ถ้าผู้ชายต้องไปซูเราะห์ถ้าไม่ไปไม่ได้แสนแต่ผู้หญิงอาจจะเยอะกว่าแสนก็ได้นบีบอกอัฟดอลุซอลาติลมัรอะตีการละหมาดที่ประเสริฐของผู้หญิงฟีบัยติฮาที่บ้านแล้วในบ้านก็ยังแยกอีกในห้องนอนเจ๋งที่สุดในห้องนอนละหมาดกลางบ้านถ้ากลางบ้านเนี่ยกับในห้องเจ๋งกว่าได้ครับเพราะเขาเรียงเลยปูเสื่อเลยเราละหมาดได้ตามอิหม่ามแต่ตาเราต้องตั้งใจไปสุราแล้วไปไม่ได้มันเต็มอย่างเงี้ยเราจะได้ผลบุญเหมือนปกติแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาจะไปสุรากูเอาตรงนี้แล้ววะอย่างนี้คนละประเด็นมันคนละประเด็นอันนี้เขาเรียกขี้เกียจถ้าอัลลอฮ์ถ้าเราเนี่ยมีความสามารถแล้วเราก็ตั้งใจไปได้หน่อยเดียวไปไม่ไหวเว้ยละหมาดตรงนั้นเลยแล้วก็ตามอิหม่ามอย่างเงี้ยได้แต่ต้องเนียดก่อนไปสู่เราแต่ไม่ใช่เฮ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวเราหน้าติกเลยสัญญาอันหนึ่งอัลลอฮฺอักบารเนี่ยนะครับอ้าวอันนี้เรื่องอายะกุรอานอ้าวต่อมาอีดออกแล้วจำให้ดีนะครับเวลาถึงบวชครบแล้วต้องจ่ายฟิตตรอซากาตฟิตตรอเรียกซากาตฟิตรีหรือก็ได้แต่ฟิตตรอเรียกตามปากเรานบีกำหนดยังไงฟารอดรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซากาตัลฟิตรอซูลกำหนดซากาตฟิตเป็นฟัรดูเลยทำไมถึงกำหนดมาต้องมาออกซากาตอีกไอ้แค่ฟิดยะก็ต้องออกซากาตฟิตรีต้องออกอีกแล้วเหรอตัวรอตันลิซออิมีเพื่อจะทำให้การถือศีลอดของเราสมบูรณ์แบบเวลาในรอมฎอนอาจจะฟังเพลงบ้างดูโทรทัศน์บ้างดูละครบ้างวันหนึ่งอาจจะมีบ้างแต่รุ่นนี้คงไม่หรอกฮะมาชาลอชื่นใจไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้คนถือศีลอดเกี่ยงจากอะไรมีนั้นลักวี่บาปเล็กๆฟังเพลงดูละครแต่ไม่ใช่ผมให้ฟังนะแต่สมมุติว่าพลาดไปฟังเวลาจ่ายซะกาตฟิตรเมื่อใดจบเลยบาปไปบวชของเราสมบูรณ์แบบวะรอฟาซีวะตัวมาตัลลิลมาซากีนอ้าวอีกแล้วซะกาตฟิตรต้องให้กับคนจนเอาไปให้สู้เราไม่ได้หรือสู้เรารับหน้าที่แทนสู้เราก็ต้องจ่ายในวันนั้นไม่ใช่เก็บเอาไปในอดีตเคยเห็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้วันอีดป้าบเดินไปแล้วถือข้าวไปคนละถุงไปวางที่สู้เรามีคนรับไอ้รับเสร็จแล้วก็โกงเป็นภูเขาเลยแล้วสุกต่อมาขายแล้วขายซื้อคนที่เอาไปให้นั่นแหละอ้าวใครจะช่วยซื้อข้าวไอ้ถ้าซื้อที่ตลาดถังละ600นะซื้อที่สุราถังละ300ไอ้คนนี้ก็ซื้อกลับมากินต่ออีกข้าวของเขาซื้อกลับมากินแล้วตังค์ไปไหนจ่ายค่าน้ำค่าไฟสุราได้หรือไม่ได้เพราะนบีบอกไงเป็นอาหารให้คนจนอ้าวไปดูเวลาออกซะกาตบ้างมันอัดดาฮากอบลัสซอละใครก็ตามจ่ายซะกาตฟิตรไปถึงมือคนจนดูดีนะไปถึงมือคนจนก
ก่อนละหมาดอีดฟาฮียะซะกาตุนมักบูลาตุนมันเป็นซะกาตฟิตรอที่ถูกตอบรับอาจารย์ทันเหรอแล้วพวกสายสุนนะละหมาด 7:00 น.จะไปออกที่ไหนทันล่ะอ้าวดูนะมี2สูตรสูตรที่1นบีจะจ่ายซะกาตฟิตรอตอนเช้าก่อนละหมาดเราไม่ทันแน่ไปดูซอฮาบะอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรจะจ่ายซะกาตฟิตรก่อนวันอีด1วันฉะนั้นวันนี้เขาประกาศดูเดือนสมมุติวันนี้ดูเดือนเย็นนี้เอาซะกาตไปให้เลยไปให้คนจนเพราะเช้าเราจะได้สบายไปละหมาดโดยไม่ต้องพะวงเนี่ยมีให้เราแล้วเนี่ยเงี้ยมีทางออกเพราะถ้าไปเช้านั้นเดี๋ยวหาคนจนไม่เจอเราคนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยปากแดงแดงแก้มชมพูชมพูแหมแล้วใครจะไปรู้ล่ะใส่ชุดโอ้โหอย่างก็เขียวพระอินทร์นะครับแล้วดูไม่ออกเราใครจนวันนั้นน่ะดูมันเหมือนมาหาคนจนไม่เจอฉะนั้นสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันอีดวันนี้เขาดูเดือนวันนี้แหละเราเอาซะกาตฟิตรไปให้เลยเพื่อให้ถึงมือคนจนกันไว้ก่อนมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะทำแบบไหนนะครับว่ามันอัดดาฮาและใครก็ตามจ่ายซะกาตฟิตรบะดัสซอละละมาจบแล้วมาจ่ายอีกสุกหนึ่งเก็บกองไว้ที่สุราแล้วเอามาจ่ายฟะฮียะซอดะกะตุนมินัสซอดะกอตถือเป็นซอดะกอแบบทั่วไปนั้นปีนี้ฟิตรอห์ของเราต้องถูกต้องถูกเวลาแล้วก็ถูกสถานที่จำไม่ดีนะเรากินข้าวออกข้าวถูกต้องเราจ่ายก่อนละหมาดถูกเวลาอันที่สามถูกสถานที่ก็คือถูกคนที่ให้จำไว้ให้ถูกสามถูกถ้าไม่งั้นซะกาตฟิตรของเราไม่มีผลเลยมีซะกาตฟิตรหนึ่งจ่ายให้ถูกต้องกินข้าวจ่ายข้าวแล้วก็จ่ายให้กับใครคนยากคนจนจ่ายตอนไหนก่อนละหมาดอีดต้องมี3ข้อนี้จ่ายก่อนละหมาดจริงจ่ายข้าวจริงแต่ไปกองอยู่ที่สุเราแล้วจะทำอะไรก็นี่ไงอิหม่ามไม่รู้จะเพราะอิหม่ามก็ไม่ฟังด้วยนะครับอันนี้ก็บอกของเรานะละข้าวก็กินข้าวอะไรก็ออกข้าวนั่นเรากินข้าวแข็งออกข้าวแข็งกินข้าวหอมมะลิออกข้าวหอมมะลิแล้วถ้าไม่มีที่ออกออกที่ไหนเอาใบมาฮะครับไม่มีใครว่าหรอกครับคนจนไม่มีทางเลือกไปดูบ้านคนจนไหนไม่กินข้าวหอมมะลิหรอกครับฮะมีด้วยหรอคนจนโอ้แถวบ้านผมไม่เลยเล่นข้าวสาวให้กันทั้งนั้นเลยคนจนๆพอมันถูกเพราะข้าวหอมมะลิถังละ600ไอ้นั่นมันบางคนนั่นบางคนจำไว้เลยนะครับเวลาเราประกาศแจกข้าวขนาดข้าวหักนี่ยังต่อแถวไปนู่นคนจนนี่นะขอให้เขาได้ข้าวเขาไม่ได้สนเลยจะเป็นมะลิไม่เป็นมะลิแต่ไอ้มะลิเนี่ยมันอยู่ที่เราแต่คนจนเนี่ยเขาไม่ได้สนหรอกขอให้ได้ข้าวมาขอให้ได้ข้าวมาเอาลองประกาศสิเอาใบลองประกาศลงเฟซอ้าวแจกข้าวสารเป็นข้าวสารแบบหักๆลองดูเนี่ยยันซอยคนจนน่ะนะขอให้เขาได้เราเคยผ่านความจนมานี่คนที่เคยผ่านความจนมาขอเฮ้ยได้ข้าวนี่กอดอะกอดแต่ไอ้ข้าวดีไม่ดีมันอยู่ที่คนให้ถ้าคนให้เฮ้ยเรากินข้าวหอมเรากินข้าวแข็งเราให้ของที่ดีกว่าได้ไหมได้แต่อย่าให้ของที่มันแย่ลงเรากินข้าวแข็งเรากินข้าวหอมไม่เป็นบ้านเรามีตังค์เป็นล้านๆแต่เราออกข้าวหอมมะลิอันนี้ได้เพราะมันดีกว่าใครๆก็ชอบหามันแต่ให้รู้เลยนะครับผมไปเจอมาตำบลหนึ่งผมไปสืบเลยคนจนในตำบลเนี่ยผมจะแจกข้าวจะเอาข้าวอะไรครับระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวสาวให้ยกมือหมดเลยข้าวสาวให้ค่ะข้าวหอมมะลิกินไม่ได้ค่ะมันแหะแหะเอาคนไม่เคยกินไม่ได้นะผมนี่บอกตรงๆเลยจริงๆไม่ได้คนรวยหรอกผมไปกินข้าวตามร้านอะบางทีหิวข้าวมีคนบอกผัดกะเพราร้านนี้อร่อยโอ้โห
ตักมาข้าวเป็นขนเลยเคยเห็นไหมล่ะเขาหุงแล้วเป็นขนเงี้ยกินไม่ได้ข้าวมันจะมีข้าวเป็นตัวเนียนใช่ไหมถ้าข้าวหอมมะลิอ่ะแต่ข้าวเป็นขนก็คือข้าวถูกๆอ่ะเวลาหุงแตกๆแล้วมันดูเหมือนเป็นขนเลยอ่ะแล้วใส่มานี่แม่ร่วนมาเลยมีบางร้านแบบนั้นไอ้ไม่ใช่เราว่าผู้ดีหรอกเรากินไม่ได้พอเวลาไปกินงั้นมันรู้สึกแย่ๆเพราะเราฝึกแต่บางคนเนี่ยโอ้โหชอบผมเห็นบางคนนะบ้านคนรวยด้วยเขาไม่กินเขาบอกเขาโตมาด้วยข้าวแข็งเขาหุงข้าวแข็งให้หอมมะลิเขาก็ไม่เอาเขาไม่กินฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้อะไรกับใครเนี่ยเวลาจะให้เนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเราด้วยไอ้มูเกมนี่ชอบข้าวแข็งๆจัดข้าวแข็งไปให้เขาถึงแม้ว่าเรากินข้าวหอมมะลิแต่เขากินไม่ได้เราก็ให้สิ่งที่เขาเอ้ามันถูกล่ะอาจารย์เพิ่มตังค์ไปด้วยสมมุติข้าวหอมมะลิถังละ600ข้าวสาวให้400เรากินถังละ600ทำยังไงซื้อข้าวที่เขาชอบบวกตังค์อีก200เผื่อเขาจะได้ซื้อน้ำมันน้ำตาลนี่วิธีคิดนะครับเอาแบบนั้นอ้าวซะกาตฟิตรีผ่านไปนะต้องทำก่อนอ้าวไปดูอีกอันหนึ่งอย่างเมื่อกี้วันอีดนะครับเดี๋ยววันนี้เลิกเร็วหน่อยนะอาบัยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมมีอบรมอุมเราะห์เดี๋ยวอาบัยก็ต้องไปอบรมอุมเราะห์แล้วดูซิอาบัยเนี่ยจะใส่ชุดอะไรเอ้ยอาจารย์ฉันอยากจะคุมอิหรอมเหมือนผู้ชายได้ไหมมาดูมินซูนานิลอีดีซูนัตต่างๆในวันอีดข้อที่หนึ่งอัลอิคติซาลุกอบลัลคูรูยีลัสซอลาที่อาบน้ำก่อนไปละหมาดอีดเรียกว่าข้าพเจ้าอาบน้ำวันอีดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาอาบน้ำวันอีดแบบไหนอาบน้ำแบบยกหะดัสยกหะดัสเป็นไหมใครอาบน้ำยกหะดัสไม่เป็นเป็นหมดนะคืออาบน้ำละหมาดก่อนเข้าไปล้างมืออ่านแค่บิสมิลลาห์ล้างมือเปิดก๊อกรองน้ำปั๊บปั๊บสามครั้งบ้วนปากล้างหน้าล้างแขนเช็ดศีรษะเท้าอย่าพึ่งแล้วก็ราดข้างขวาให้ทั่วข้างซ้ายให้ทั่วเวลาทั่วเสร็จแล้วล้างเท้าขวาล้างเท้าซ้ายจบการอาบน้ำวันอีดไม่ใช่เข้าไปก็ข้าพเจ้าอาบน้ำวันอีดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาคม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 อันเนี้ยไม่ตรงแบบนบีอันที่สองอัลอักลูกอบลัลคูรูยีฟิลฟิตรีฮะเนี่ยอีดินฟิตรีปีนี้ต้องกินอาหารก่อนออกไปละหมาดอีดสมมุติว่าวันนี้พรุ่งนี้วันอีด ตื่นมาซุบฮ์ตื่นมาซุบฮ์อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินออกจากบ้านอินทผาลัม3ไหวไหม3อุ้ยไหวด้วยเม็ดจูนเม็ดจูนเม็ดจูนไหวไหมถ้าเม็ดจูนไม่ไหวเอาเด็ดเล็ดนัวเม็ดละ3เม็ดกินเสร็จแล้วดื่มน้ำดื่มนมออกจากบ้านไปละหมาดไปละหมาดที่ไหนแม่จะไปมัสยิดอยู่ด้วยมูซัลลาละหมาดมัสยิดเนี่ยไปตอน5เวลาตอนละหมาดวันศุกร์พอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ว่าละหมาดอีดน่ะไปมูซัลลาแม้จะเอามัสยิดกันไม่หยุดเลยละหมาดที่มัสยิดน่ะละหมาดวันศุกร์ละหมาดฟัดดู5เวลาน่ะมัสยิดแต่ว่าละหมาดอีดที่มูใครทําและนบีทําทั้งชีวิตไม่เคยละหมาดสุเราะห์เลยแล้วเราจะไปละหมาดสุเราะห์ทำไมอาจารย์มีอุลามะบอกได้ดูเราบอกว่านบีทำมันบอกอุลามะอีกโกหกไม่มีสถานที่เยอะแยะเยอะแยะเขาอยู่ที่ไหนอะที่ไม่มีสถานที่ลองบอกผมสิเดี๋ยวผมจะแนะให้ให้บอกเลยว่าตรงไหนมีแต่สุเราะห์แล้วไม่มีสถานที่บอกแล้วผมจะแนะให้
มีแต่ทำไม่มีไปงั้นแหละอัลลอฮ์ไปละหมาดที่ไหนสนามที่ฟุตบอลเนี่ยเยอะแยะไม่ไปทำไมไม่ไปรวมที่สนามฟุตบอลล่ะสนามฟุตซอลที่เขาเตะๆกันนี่ตามหมู่บ้านน่ะก็ใหญ่ไม่ใช่น้อยต้องทีต้องสองสนามแล้วไปนั่งบนหญ้าด้วยเช่าเลยเช่าสนามฟุตบอลละหมาดอีดโอ้โหนั่งบนหญ้าเทียมสบายเช่าเตะบอลยังได้เลยทำไมเพื่อฉันอยากจะเรียนแบบนบีละหมาดมุซัลลาไม่มีตังค์เช่าสนามมาแจ้งถ้าเขาคิดจะละหมาดนอกจากมาบอกเลยเดี๋ยวผมออกตังค์ให้เช่าขอให้คุณละหมาดที่มุซัลลาเถอะผมยอมออกตังค์ให้เพื่อจะได้เป็นแบบนบีละหมาดที่มุซัลลาโอ้ยังตรงนี้เต็มเลยที่กว้างเลยนี่ละหมาดกันตรงไหนตรงนี้อัลลอฮ์เอาตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วนู้นเราจอดรถตรงนี้กับตรงนู้นไหนกว้างกันกันฮะอันนู้นเอาอันนู้นจะได้กว้างๆอ๋อมันร้อนละหมาดที่นี่กี่รอกอัตละหมาดอีก18หรือ19รอกอัตจอดรถจอดรถเอาจำแล้วกันละหมาดที่เป็นที่โล่งๆนะครับเอาดูต่อมาไปละหมาดละกินนิดแล้วก็อันที่3ตักบีรอัตตักบีรยามุลอีดตักบีรวันอีดให้กล่าวอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมละกะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรว่าอัลลอฮุอักบัร2ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดว่าอย่างเงี้ยว่าตอนไหนเริ่มขึ้นรถสตาร์ทรถอ่านดูอาเสร็จก็ว่าเรื่อยจนกระทั่งถึงที่ละหมาดอ้าวแล้วเกิดเบลมาตรงนี้อ่ะบ้านอยู่ตรงนี้เปิดประตูปั๊บก็อัลลอฮุอักบัรค่อยๆย่องนี่เดินช้าๆเดินช้าๆเดินย่องๆเพราะประตูนี่เจอแล้วนี่เรืออ้าวขึ้นรถได้เบก็ว่ามาเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใครขับรถให้ล่ะลูกหรือขับเองก็ว่าแหละเวลามาถึงว่าอีกไม่ต้องตะโกนนะไม่ใช่นะอัลลอฮ์เอามามานี่มวยไม่ขอเบสักอันนึงไม่ได้นะไม่ใช่ผู้หญิงแหมร้อนแรงเหลือเกินโต๊ะอิหม่ามส่งไม้มาให้กูเองตะกะเบสอย่างนี้ไม่ได้ผู้หญิงอ่ะค่อยๆนะครับจนกระทั่งหยุดตอนไหนเวลาอิหม่ามเริ่มละหมาดตักเบตวันอีดินฟิตรีจบแค่นั้นละหมาดเสร็จต้องตักเบตอีกไหมไม่มีจบแค่ตอนละหมาดอันนี้ละหมาดอีดินฟิตรีส่วนอีดินอัดฮายิงยาวยันอีก3วันนะครับอ้าวตักเบตอีดนะอ้าวไหนลองว่าพร้อมๆกันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ข้อที่สี่อัตยัมมุลุลิลอีใดนี่แต่งตัวสวยสวยอันนี้เขาว่าสุภูชายนะสวยๆนี่ผู้ชายไม่ใช่โอ้โหไปวันอีดกันนี่มึงเอ้ยยังจะขึ้นแคทวอล์กผู้หญิงเบาๆหน่อยเผาๆหน่อยนะครับชุดก็เอาแบบเผาๆหน่อยโอ้โหเขียวปี๋มาเลยเอาละไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าใบหน้าเนี่ยเผาๆหน่อยถ้าเรารู้ว่าเราจะแต่งแจ๊ดปิดหน้าฮะผัวสิผัวเวลาเราปิดเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาเจอบางวันอีดแอนแอน
บังบังบังแอนแอนอัลโหลแม่มันนี่เฮ้ยแม่มอลและและมอลและมอลและสวยจังเลยแต่ไม่ใช่ไปโชว์โต๊ะอิหมัมถ้าโชว์โต๊ะอิหมัมเป็นไงอิหมัมชอบอัลลอฮ์ฮัจญาน่ารักจังเลยว่าฝันทั้งคืนแล้วผัวกูแต่งมา8ปียังไม่เคยชมเลยแม่อิหมัมมาชมเองชื่นใจจำไว้เลยนะครับอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้ฮะมีใครบ้างไม่ชอบคำชมมีใครบ้างไม่ชอบคำชมอัลลอฮ์ฮัจญาน่ะดูไม่แก่เลยนะอาจารย์70แล้วฉันเหมือนอย่างกับ58จริงเหรอแม อัลลอฮ์อาจารย์อาจารย์ก็หลอกฉันไม่ได้หลอกจริงเวลากลับไปถึงบ้านทั้งนั้นแหละมึงเอ้ยดูกระจกมันทั้งวันอย่างนกแก้วเอียงซ้ายเอียงขวา 99% เนี่ยผู้หญิงก่อนจะลงรถขนาดแต่งที่บ้านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะจะลงรถลงรถไม่พอไปนั่งรอละหมาดอีทิซอบควักมาอีกแล้วจริงไหมจริงไหมอันนี้ไม่ทำคนนี้แต่เคยเห็นไหมฉะนั้นให้เรารู้นะครับอันนี้ของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเขารักสวยรักงามคนใดก็ตามแท้ตายไปแล้วแล้วไม่มีสามีหรือสามีลงนรกยาวแล้วเราจะแต่งใครล่ะสามีทำชิริกอยู่นรกชั่วกับชั่วการเราได้เข้าสวรรค์จะมีหนุ่มสวรรค์เอาไหมไม่เอาแล้วไม่อยากแต่งกับหนุ่มสวรรค์อัลลอฮ์ก็จะให้มีความสุขด้วยเล่นเครื่องประดับแอร์อีแอร์แอร์อีแอร์เล่นทั้งวันแหละเพราะให้มีความสุขด้วยเครื่องประดับฉะนั้นวันอีแต่งตัวสวยๆงามๆนะใครไอ้ชุดนี้หยุดนะเนี่ยชุดนี้เลิกต้องเอาใหม่ชุดนั้นนี่บังไซนี่ไอ้ชุดที่มาวันนี้ไม่ต้องนะนี่จะวันอีแล้วไปซื้อใหม่ฮัสบุลลอฮ์เอาใหม่ถ้าไม่มีตังค์บอกผมเดี๋ยวผมให้ซื้อให้โต๊ะตัวนึงขับไปที่บ้านผมเลยโต๊ะสีขาวเลยฮัสบุลลอฮ์สำหรับซุบล้อจะไปบ้านผมเดี๋ยวผมให้หนึ่งตัวเพื่อไปละหมาดอีดนะใหม่ๆนะไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยเผาๆหน่อยนะครับไม่ใช่แหมเดินไปนี่เด่นกว่าเพื่อนเลยนะครับให้แต่งตัวสวยสำหรับผู้ชายแล้วผู้หญิงออกไปละหมาดอีดอย่าใส่น้ำหอมนะทำยังไงก็ได้อย่าให้หอมและอย่าให้เหม็นนะนึกเอาทำไงวะหอมก็ไม่ได้เหม็นก็ไม่ได้ทำไงฮะหอมมามองเลยยะอ้าวหอมไม่ได้ไอหอมนิดเดียวไม่เกี่ยวถ้าผมได้กินนะบาปผู้หญิงคนใดที่ใส่น้ำหอมออกไปจนกระทั่งคนข้างๆได้กินจะถูกสาปแช่งตั้งแต่ไปจนกว่าจะเข้าบ้านโอ้โหไปละหมาดอีถูกสาปแช่งฉะนั้นอย่าให้หอมเด็ดขาดนะครับเพราะเราไปนั่งในหมู่ผู้หญิงแต่เวลาใกล้สามีนี่พกน้ำหอมได้กระเป๋าเลยเวลาเดินไปหาสามีปื๊ดหอมไหมหอมไม่บังแบบนี้ด้วยอ่ะก็แค่นี้นะครับอาใบต้องติดแอร์โอ้โหที่นี่ไม่ชอบแอร์กันเลยเหรออัลโหลไม่เป็นไรอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมขอดูอาให้ทุกคนเลยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีโอกาสได้ถือศีลอดแล้วก็เร่งทำความดีได้แล้วนะเนี่ยดูอายุยุเนี่ยเร่งแล้วนะอย่ายอมเพราะว่าไอ้ที่อดีตก่อนๆที่ทำมาไม่แน่อาจจะไปให้เขาแล้วส่งไปให้ใครแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่บ้านเราไม่ค่อยอะไรทำความดีเยอะๆสามอย่างในรอมฎอนนะครับสามอย่างรอมฎอนหนึ่งละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์แล้วละหมาดตะรอวีห์แบบไหนละหมาดตะรอวีห์พร้อมกับอิหม่ามเลิกพร้อมอิหม่ามเท่ากับละหมาดทั้งคืนอัลลอฮ์พักแล้วพอเอาแค่นั่นแหละพอไม่ต้องขยันเยอะกว่านี้อันที่สองอ่านกุรอานเยอะๆอันที่สามบริจาคเยอะๆสามข้อบริจาคทุกวันเลยวันละ50บาท50บาทวันละ100บาททำเลยนะครับอ่ะ
ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์